สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classico Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะการปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็มีโอกาสค่ะแต่ก็ให้ระวังกันไว้หน่อยก็ดีนะคะโดยเปิดตลาดค่ะมายืนอยู่ที่บริเวณ1605นะคะและแกว่งตัวในกรอบแค่บริเวณ1604ถึง1608ค่ะทั้งนี้นะคะราคาทองคำยังได้รับปัจจัยบวกนะคะจากการที่ทาง ECB แล้วก็เฟดนะคะนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมมาช่วยเหลือนะคะดังนั้นก็ช่วยกระตุ้นนะคะให้ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงนะคะมีข่าวว่ากองทุน Hedge Fund นะคะรวมไปถึงผู้จัดการกองทุนนะคะได้เพิ่มสถานะซื้อสุทธิสัญญาทองคำโลหะเงินนะคะและออปชันของสหรัฐขึ้น 35% ในรอบสัปดาห์ที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะดังนั้นนะคะในช่วงกรอบระยะนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงบวกในการปรับตัวสูงขึ้นค่ะโดยในคืนนี้นะคะก็ให้ติดตามดูนะคะเบอร์เนเก้นะคะจะมีการบรรยายเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในเวลา2ทุ่มนะคะก็ลองติดตามดูว่าจะมีการพูดถึง QE 3ในคืนนี้หรือไม่อย่างไรและจะกระตุ้นราคาทองคำได้มากน้อยเพียงใดนะคะโดยถ้าดูจากกราฟราย4ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,580 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สามารถรีบาวด์ตีกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยยืนเหนือ 1,600 ได้นะคะทั้งนี้ก็ยังติดแนวต้านสำคัญนะคะบริเวณ 1,605 1,609 นะคะก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้โดยเส้นโซแคสติกนะคะเริ่มอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วนะคะดังนั้นอย่างที่บอกค่ะก็การปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็มีแนวโน้มจะขึ้นได้ค่ะแต่ก็ยังอยู่ในระยะที่ชะลอตัวลงและมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงในระยะถัดไปได้นะคะก็ให้ระวังแนวต้านไว้ให้ดีนะคะถ้าดูในกรอบที่กว้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าในกราฟรายวันเนี่ยราคาทองคำนะคะยังไม่สามารถตีผ่านบริเวณ 1,630 1,640 ไปได้นะคะดังนั้นนะคะการจะตีกลับขึ้นไปทดสอบอีกครั้งนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากในการทะลุผ่านนะคะก็ต้องรอดูซึ่งแนวโน้มตอนนี้ในทางที่ดีตอนนี้คือราคาต่ำสุดนะคะยกตัวสูงขึ้นตลอดเลยดังนั้นการปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ก็มีโอกาสค่ะแต่นะคะก็ระวังแนวต้านให้ดีวันนี้เราให้แนวต้าน1,609 1,618 นะคะถ้าไม่ผ่าน2บริเวณนี้นะคะการอ่อนตัวลงมาก็มีโอกาสค่ะแต่เรายังมีฐานรับสำคัญที่บริเวณ1,597 1,588 นะคะดังนั้นค่ะถ้าขึ้นไปชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านก็ให้ขายทำกำไรไปก่อนแล้วรอมารับที่ราคาต่ำกว่าเดิมนะคะหรือบริเวณแนวรับนั่นเองสรุปแนวรับแนวต้านนะคะแนวต้านบริเวณ1,609 1,618นะคะสำหรับแนวรับ 1,597-1,588 นะคะดูจังหวะการเข้าซื้อให้ดีตามแนวรับแนวต้านนะคะให้เล่นกรอบสั้นๆกันไปก่อนเนื่องจากราคายังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือลงแรงนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ